ีคำถามอะไรไหมบรรทัดที่20ค่ะตรงนี้ก็คือถ้าเราส่งมาแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนเป็นการ copy ค่าเข้ามาค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าการเข้าการสร้างชื่อของ object เราสามารถที่จะทำได้3แบบนะแบบแรกเป็น object ธรรมดาแบบที่2ก็คือเป็น pointer C++ จะมีแบบที่3เรียกว่า reference ค่ะอันนี้คือ reference เวลาใช้ reference มันก็จะดีกว่าคือมันก็จะแตกต่างจาก pointer เนื่องจากพอเป็น pointer เราอาจจะจัดการลำบากนิดนึงคือการส่งมาเป็น reference มันก็เป็นอีกช่องทางนึงนะคะแต่ว่าซึ่งจะดีกว่าการส่งมาแบบไม่ใส่ reference เวลาเราไม่ใส่ reference เนี่ยมันจะเกิดการ copy object จำได้ที่อาจารย์สอนใช่ไหมว่าวิธีการสมมติอาจารย์มี class อันหนึ่งนะคะจะมี animal a เท่ากับเป็น dog ก็แล้วกัน dog แล้วก็ชื่อ doggy นะคะอันนี้เป็นวิธีแรกในการประกาศในการสร้าง object dog ขึ้นมาถูกไหมวิธีที่สองก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนกับ object dog แล้วก็มีชื่อ dog สมมติคุณอยากจะมีชื่อใหม่ที่ชี้ไปที่ object เดิมอะค่ะเราสามารถทำได้โดยการสร้างเป็น pointer เป็น dog pointer dog pointer ก็คุณก็เท่ากับ address ของ dog นะคะปกติคุณก็ทำแบบนี้ได้นะคะเวลาชี้ไปที่ address ตรงนี้ก็คือเหมือนในภาษา C เวลาคุณ abstract ถูกปะคนนี้นอกจากนั้นเราสามารถที่จะทำในแบบที่3ก็คือสร้างเป็น reference ค่ะ dog นะคะตรงนี้เวลาตรงนี้ก็เท่ากับน่าจะเป็น dog เฉยๆประมาณอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอ่ะเวลาที่เราจะมีการส่ง object ผ่าน parameter กันบ่อยขึ้นอาจารย์ก็จะใช้เป็นแบบนี้ตลอดแล้วนะจะส่งเป็น reference มาซะส่วนใหญ่นะคะอาจารย์จะไม่ส่งมาเป็น object แบบนี้ละเพราะว่าเวลาส่งมาเป็นแบบนี้มันเหมือนกับมันจะเกิดการ copy เยอะมากถ้าหน่วยความจำมันก็อาจจะเต็มได้อาจารย์จะส่งมันมาเป็น reference แทนนะคะ